มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดการเปิดงานราชมงคลรักเหนือจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่11โดยมีศิลปินนักร้องนักแสดงรวมไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ชมกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆเป็นจำนวนมากค่ะเย็นวันนี้ที่บริเวณลานพระพิรุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีได้จัดพิธีเปิดงานราชมงคลรักเหนือจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่11โดยนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเก่าเปิดงานท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ราชการคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยด้านวรรณศิลป์ทั้ง10ท่านและภายในงานได้เชิญศิลปินนักร้องอย่างชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งมาร่วมงานราชมงคลรักเหลือจันทร์วันดอกไม้บานด้วยค่ะสำหรับการจัดงานราชมงคลรักเหลือจันทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชท้องถิ่นรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการประกวดกล้วยไม้เหลือจันทบูรณ์และกล้วยไม้สกุลอื่นๆที่หายากกิจกรรมสะพายกล้องส่องเหลือจันทร์มุมถ่ายภาพที่ระลึกซุ้มรักเหลือจันทร์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยในปีนี้กำหนดจัดงานราชมงคลรักเหลือจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่11จัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์2555ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีค่ะ